ใบมะปางกินไม่ได้ไม่ได้อะกลายเป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุกเมื่อแม่เผยพฤติกรรมแปลกๆของลูกสาวบอกเล่าเรื่องราวว่ามีอาการเหมือนผีเข้าแลบลิ้นกลิ้นตาหลอกและอยู่ดีๆเดินไปกินใบไม้ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการติดต่อจากนางธันวรันทรัพย์นาคบุญอายุ63ปีบ้านเลขที่165/1หมู่4ตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีที่เปิดเผยถึงพฤติกรรมลูกสาวคือนางสาวสุกัญญานาคบุญอายุ44ปีหรือแอนบางครั้งลูกสาวก็มีอาการคล้ายผีเข้าแลบลิ้นกลิ้นตาบางครั้งอยู่ๆก็เหมือนคนปกติซึ่งสร้างความทุกข์ใจให้กับตนเองมาโดยตลอดลูกสาวตนเองจบถึงปวช.จากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งแต่ต้องมาจบอนาคตด้วยอาการแปลกๆทั้งๆที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวโดยเริ่มจากลูกสาวไม่สบายแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตั้งแต่อายุ18ปีแล้วรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุทัยธานีประมาณ3เดือนแต่อาการไม่ดีขึ้นได้เกิดเสียชีวิตลงระหว่างที่ทางบ้านได้เตรียมลงศพและเตรียมจัดงานจังหวะนั้นลูกสาวได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหลังจากนั้นมาก็ได้กลับเข้ามาอยู่ที่บ้านก็เริ่มมีอาการแปลกๆคล้ายผีเข้าแลบลิ้นปลิ้นตาใสจนบางครั้งตนเองยังกลัวเลยอีกทั้งยังมาเก็บใบไม้กินด้วยอาการแปลกๆบอกว่าหิวต่อมาตนเองก็ได้ไปดูหมอทรงแห่งหนึ่งบอกว่าลูกสาวของตนเองมีสัมภเวสีตามติดตัวมาจนทำให้ลูกสาวตนเองเป็นแบบนี้เนื่องจากที่ดินที่ตนเองอยู่นั้นหมอทรงบอกว่าเป็นที่ดินป่าช้าเก่าจะทำให้มีคนตายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีคนตายเกิดขึ้นที่บ้านคือสามีของตนเองก็มาผูกคอเสียชีวิตต่อมาลูกสะใภ้ก็มาเสียชีวิตลงล่าสุดก็มาถึงรุ่นลูกสาวคนดังกล่าวที่มีอาการแปลกๆคล้ายผีเข้าบางครั้งก็ดูปกติบางครั้งก็ดูแปลกๆตนเองก็อดเป็นห่วงไม่ได้ทุกวันนี้ลูกสาวก็ชอบแอบไปนั่งเหม่อลอยอยู่คนเดียวที่หลังบ้านโดยนางธันวรันนั้นเปิดเผยว่าลูกสาวนั้นชอบหมกตัวอยู่ในบ้านคนเดียวและปิดบ้านขังตัวเองไว้และบ้านหลังนี้นายสุบินนาคบุญผู้เป็นพ่อได้ผูกคอตัวเองจนเสียชีวิตคาบ้านหลังนี้และบางครั้งลูกสาวก็ฝันถึงพ่อว่าพ่อมาหาอยู่บ่อยครั้งและพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่โบราณมาเคยเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าจึงเชื่อว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่เหลือเชื่อซ่อนอยู่จึงวอนขอให้หมอปลามาเพื่อช่วยดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของตัวเองกันแน่และให้ช่วยแก้อาถรรพ์ที่ลูกสาวตัวเองเป็นอยู่ส่วนนางสาวสุกัญญานั้นอยากหายเป็นปกติมากเพื่อใช้ชีวิตต่อไปตอนนั้นเขาเป็นอายุประมาณอายุ18อยู่ๆนอนลุงก่อนอยู่ในนิคมใช่ไหมครับอยู่ในนิคมอยู่ๆเขาขึ้นเขาข้างบนมันจะเป็น2ชั้นบ้านพักอะนะครับเรากับสามีก็จะนอนอยู่ข้างล่างกับ2คนครับแล้วก็อ๋องกับไอแอนเขาจะนอนอยู่ข้างบนนอนคนละมุ้งอะนะทีเนี้ยอยู่ๆอ่ะมันเหมือนผีเข้าอ่ะเสียงปึ้งปึ้งๆน้องชายก็ลงมาบอกแม่ไอแอนเป็นอะไรไม่รู้น่ะชักตานานไหมครับที่เป็นเนี่ยกี่ตอนนั้นเป็นประมาณอายุ18ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับ44โอ้ตอนนี้น้อง44แล้วก็เป็นมาเรื่อยเลยเหรอครับเนี่ยเป็นมามากเป็นมาเรื่อยจนรักษาไปทั่วก็ไม่มีเขาบอกไม่มีอะไรไปเอ็กซเรย์สมองเขาบอกไม่มีอ๋อไปหาหมอมาเขาบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรนั่นแหละแล้วน้องตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแอนออกมาดิเดี๋ยวตอนแรกจะติดต่อหมอปามาตอนแรกอะนะทีนี้เราไม่รู้จะติดต่อยังไงเขาบอกว่าโอ้ยมีค่าใช้จ่ายนะบอกทีนี้เขาบอกว่าไม่มีล็อกทีนี้เราไม่รู้จะติดต่อยังไงก็ให้หาหมอปาต้องนานแล้วตอนต่างกับรุ่นที่มันเป็นที่เราไปรักษามันไม่หายอะนะ